อูเล่าเหตุการณ์ปกป้องพริตตี้ในงานอีเวนต์เผยการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 11นาฬิกา45นาทีใต้อูพิทยาเล่าเหตุการณ์ปกป้องพริตตี้จากพิธีกรชายในงานอีเวนต์เผยการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้มองสิ่งที่ตนปกป้องเป็นเรื่องปกติที่ควรทำก่อนหน้านี้ใต้อูพิทยาได้ไปออกอีเวนต์แห่งหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรชายของงานในครั้งนี้ได้พูดแซวพริตตี้และทำทีเป็นของตกจากนั้นก็บอกให้พริตตี้ซึ่งสวมชุดเกาะอกเก็บให้หน่อยแต่ก่อนที่พริตตี้จะก้มลงไปใต้อูก็เดินเข้ามาขวางไว้ก่อนการกระทํานั้นได้รับเสียงชื่นชมทั้งภายในงานและในโซเชียลหลายคนมองว่าการเล่นมุกเชิงเซกัวฮาราสเมนต์แบบนี้ควรหมดไปจากสังคมได้แล้วนอกจากนี้ในช่วงของการแสดงตอนกลางคืนพิธีกรคนนี้ยังนำทิชชู่ที่ใต้อูใช้เช็ดเหงื่อไปแกล้งส่งให้แฟนคลับเก็บไว้จนใต้อูบอกว่าเอาไปทิ้งนะมันทุเรศทำเอาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของพิธีกรกันยกใหญ่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม67ที่งาน The MLIFESTORE Women Inspire Love in Blue M Grand Hall ชั้น G The Mall Life Store บางกะปิมีใต้อูมาร่วมงานจึงได้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเผยว่าผมว่ามันบางทีผู้หญิงจะไม่ได้ระวังหรือเหตุการณ์ที่เขาจะต้องทำแบบนั้นอย่างน้อยผมห้ามไม่ได้ก็ช่วยป้องกันก็ยังดีวันนั้นผมไม่สามารถรู้ถึงเจตนาพิธีกรได้แน่นอนผมไม่ได้เข้าไปร่วมณตรงนั้นแต่ผมสังเกตแล้วว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่มันโป๊ะมันก็ไม่ดีผมว่ากันไว้ดีกว่าตอนนั้นมองว่าถ้าน้องเขาทำแบบนั้นมันอาจจะโป๊ได้ใช่เพราะพี่เขาสวยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะตอนนั้นผมห้ามไม่ทันแล้วทำได้แค่ช่วยกันดีกว่าหลายคนมองว่าเรื่องแบบนั้นมันปกติแต่เราไม่ได้มองมันปกติใช่ไหมสำหรับผมไม่ปกติในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันสมมุติเหตุการณ์นั้นในสายตาคนนอกที่มองมามันควรเกิดพฤติกรรมแบบนั้นไหมเราเข้าใจนะที่พิธีกรอยากเล่นแต่สำหรับเรามองว่ามันไม่ควรถ้าใครสักคนอยากจะทำแบบนั้นเองถูกไม่ถูกให้เป็นคนดูตัดสินแล้วกันแต่สุดท้ายนะตรงนั้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีเด็กที่ดูอยู่มีกล้องถ่ายอยู่ด้วยบางทีเสื่อมเสียไปแล้วที่เขาอาจจะเสียไปเลยในเรื่องแบบนี้ระวังได้ก็ดีสุดท้ายแล้วร่างกายใครร่างกายมันมีคนมองอยู่ตลอดเราไม่รู้ว่ามีใครที่มองเราอยู่จะมีคนที่มองเป็นเรื่องปกติซึ่งผมรู้สึกว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรนะวันนั้นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เขาเสียเกียรติเห็นกระแสในเอ็กซ์พูดถึงแฟนๆพูดถึงไหมได้อ่านบ้างครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติดีกว่าเรื่องของการให้เกียรติเรื่องที่ไม่ปกติสังคมมองได้อยู่แล้วบางคนอาจจะสนุกกับเรื่องแบบนี้นั่นแหละแต่ว่ามันควรถูกมองว่าเนี่ยไม่ปกติสิ่งที่ผมทำออกไปคิดว่ามันควรมองเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำในงานเดียวกันช่วงของการแสดงตอนกลางคืนพิธีกรคนนี้ยังนำทิชชู่ที่ใต้หูใช้เช็ดเหงื่อไปแกล้งส่งให้แฟนคลับก่อนเจ้าตัวจะบอกว่าเอาไปทิ้งนะมันทุเรศซึ่งหนุ่มใต้หูเผยถึงประเด็นนี้ว่ามองเจตนาว่าพิธีกรอยากเล่นไม่น่าจะคุกคามตนแต่ก็มองว่าเหงื่อมันสกปรกจริงๆแฟนคลับทุกคนเป็นคนที่รักคงไม่อยากเอาของเสียในร่างกายไปให้พวกเขาเพราะสุดท้ายมันก็ไม่หอมอยู่ดีถ้าอยากหอมรอดมน้ำหอมที่ตนทำร่วมกันกับคู่จิ้นออฟโรดกันตะพลดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นหนุ่มใต้อูก็บอกว่าพิธีกรเป็นคนที่น่ารักมากคุยกับเราดีมากคุยด้วยกันไปได้ตลอดสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจจะเป็นแนวของเขาเอง
ที่เราไม่คอยชินเท่าไหร่การที่เราพูดออกไปตรงๆก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันพิธีกรเองก็สอนอะไรหลายอย่างกับเราเหมือนกันและเหตุการณ์นี้ก็สอนตนและหลายคนเช่นเดียวกันส่วนเรื่องที่ตนได้ร่วมงานเดียวกันกับน้องแดนหรือคิมอินยอนน้องเล็กจากช่อง YouTube คันเล่นฮาเทเบอรี่ที่เจ้าตัวคอยดูแลน้องแดนเป็นอย่างดีทั้งชวนคุยเล่นยื่นทิชชู่ให้สอนการเก็บทิชชู่รวมถึงยื่นขวดน้ำให้ด้วยจนชาวเน็ตต่างชื่นชมถึงความใจดีงานนี้หนุ่มใต้อูบอกว่าตนเป็นคนเหงาอยู่แล้วเพราะวันนั้นไปคนเดียวจึงหาคนที่คุยกับตนได้บ้างตนรู้จักแดนในวันนั้นแหละพอรู้ว่าเขาเป็นต่างชาติก็เลยพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยถามสารทุกข์สุขดิบและเห็นเขานั่งเหงื่อแตกเลยยื่นทิชชู่ให้ทางผู้จัดการแดนก็ฝากเขากับเราด้วยส่วนเหตุการณ์ดราม่าที่พิธีกรในงานแซวแดนตนเพิ่งมารู้พร้อมกับทุกคนแต่ก็ได้มีทักไปแสดงความห่วงใยว่าโอเคหรือเปล่าชอบขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 15นาฬิกา16นาทีชอบบอกรู้สึกสวยมีคนแห่สมัครสมาชิกพรรคประชาชนเพียบขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดขณะที่ยายวัย96นั่งรถเข็นมาสมัครเมื่อวันที่10สิงหาคม2567ที่สเตเดียมวันกทม.นางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าเดินทางมาที่จุดรับสมัครสมาชิกและรับบริจาคเงินของพรรคประชาชนวันแรกพร้อมกล่าวถึงความรู้สึกที่มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากกว่ารู้สึกสวยและขอให้พวกที่ตัดสินพรรคก้าวไกลให้ดูยอดสมัครสมาชิกและยอดบริจาคแต่ก็ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดส่วนตัวไม่สามารถสมัครสมาชิกได้เพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนขณะที่วันนี้มีประมาณ50จุดทั่วประเทศที่เปิดรับสมัครรวมถึงต้องขอโทษที่เว็บไซต์ของพรรคประชาชนล่มเมื่อวานนี้พร้อมยังกล่าวติดตลกว่าถ้าเว็บล่มไปเรื่อยๆหัวหน้าพรรคประชาชนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนื่องจากเป็นมนุษย์ไอทีสำหรับบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกพรรคประชาชนที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองเป็นไปอย่างคึกคักมีคุณยายหย่มแซ่เฮงอายุ96ปีจากจังหวัดปทุมธานีนั่งรถเข็นมาสมัครด้วยซึ่งเคยสมัครตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พรรคประชาชนได้นำจอโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อข้อมูลอัปเดตยอดเงินบริจาครวมถึงยอดสมาชิกแบบเรียลไทม์แสดงตรงกลางจุดรับสมัครรวมถึงจัดจำหน่ายเสื้อยืดสีดำที่สกรีนข้อความว่ายักไหลแล้วไปต่อนอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจขอลายเซ็นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงแกนนำและส.ส.พรรคคนอื่นๆเช่นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายพฤฒวัชรสินธุระทึก Taylor Swift ยกเลิกคอนเสิร์ตในออสเตรียหลังพบแผนก่อการร้ายเด่นออนไลน์วันที่10สิงหาคม2567 19นาฬิกา12นาทีระทึก Taylor Swift ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตในออสเตรียหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพบแผนก่อการร้ายใช้ระเบิดอาวุธมีดพลีชีพกลางงานกลายเป็นข่าวช็อกแฟนๆทั่วโลกหลังบาราคูด้ามิวสิกผู้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินสาวระดับโลก Taylor Swift ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันที่7สิงหาคมว่าต้องยกเลิกคอนเสิร์ต Taylor Swift The Eras Tour ทั้ง3รอบที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2567
หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลยืนยันพบแผนก่อการร้ายที่สนามกีฬาเอิร์นสต์แฮปเปิลสเตเดียมซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้ไม่มีทางเลือกนอกจากยกเลิกการแสดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและบัตรทุกใบจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติภายใน10วันทำการข้างหน้าทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับการแถลงข่าวของหน่วยข่าวกรองประเทศออสเตรียในกรณีจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนวางแผนโจมตีประชาชนในการแสดงคอนเสิร์ตโดยผู้ต้องสงสัยวางแผนจะใช้ระเบิดฆ่าตัวตายกลางงานคอนเสิร์ตของ Swift ซึ่งจะเริ่มแสดงรอบแรกวันที่8สิงหาคม2567ซึ่งผู้ต้องสงสัยวัย19ปีชาวออสเตรียเชื้อสายมาซิโดเนียเหนือที่ฝักใฝ่กลุ่ม IS เขาสารภาพว่าตั้งใจที่จะดำเนินการโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยระเบิดที่ทำขึ้นเองและมีดสปาร์ต้าในลักษณะของระเบิดฆ่าตัวตายมีเป้าหมายที่จะสังหารตัวเองไปพร้อมๆกับคนดูจำนวนมากที่อยู่ในคอนเสิร์ตโดยกำหนดว่าจะลงมือในวันแรกหรือวันที่2ของการแสดงขณะที่ผู้ต้องสงสัยรายที่2มีอายุ17ปีเป็นชาวออสเตรียเชื้อสายตุรกีและโครเอเชียและเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดการด้านสถานที่และบริการต่างๆในสนามกีฬาเอิร์นแฮปเปิลซึ่งถูกใช้เป็นเวทีแสดงของ Swift ในครั้งนี้เพียงไม่กี่วันก่อนการแสดงรอบแรกโดยมีบางสำนักข่าวระบุว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในทีมรักษาความปลอดภัยอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของออสเตรียสามารถจับกุมเขาได้ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จัดคอนเสิร์ตอย่างไรก็ดีทางด้านนายกรัฐมนตรีคาร์เนฮัมเมอร์ระบุว่ากลุ่มคนร้ายได้วางแผนการไว้อย่างละเอียดและเจตนาจะให้มีการนองเลือดเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้จัดต้องยกเลิกการแสดงอย่างกะทันหันเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าจะต้องสร้างความเสียใจแก่แฟนๆของ Swift